สวัสดีค่ะจากเพจเดียนโปรยทานนิมเมนอาร์ตนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับปลาทองนะคะวันนี้จะสอนปลาทองนี่นะคะเริ่มกันนะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะ4เส้นค่ะยาวประมาณ22นิ้วนะคะวันนี้จะใช้2สีนะคะเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆนะคะเห็นไหมคะใช้สีดำด้วยใครบอกสีดำแล้วทำให้ดูไม่ดีดูโศกเศร้าเดี๋ยวจะทำให้มันแนวๆนะคะโอเคค่ะจับมานะคะคู่ไหนก่อนก็ได้จับมาทับกันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยคือสกัดเทปนะคะตัดมาอ่ะแล้วเราก็ปึ๊บประกบการวัดเข้าไปประมาณ4นิ้วนะคะประมาณนะคะไม่ต้องเป๊ะๆแล้วเราก็แปะสกอตเทปแปะสกอตเทปนี่แปะไว้ให้แกะออกได้ตอนหลังด้วยนะคะนี่นะคะเช่นคู่หนึ่งตั้งไว้ก่อนต่อไปก็มาทำคู่ที่สองค่ะวัดประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็สกอตเทปแปะไว้แกไว้แปะไว้คร่าวๆนะคะไม่ต้องสวยงามอะไรนะโอเคได้แล้วเห็นไหมคะประมาณ4นิ้วต่อไปเริ่มกันเลยเนาะมือขวาคลี่เส้นบนให้ออกมาแบบนี้นะคะมือซ้ายก็คลี่มาแบบนี้เหมือนกันจากนั้นเส้นดำนะคะทับเส้นสีทองสีส้มนะคะแบบนี้ต่อไปเส้นด้านซ้ายขึ้นมาทับค่ะเส้นด้านขวาสุดอ้อมใต้แล้วมาเจอกันตรงกลางก็ทับกันก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงลงมาหน่อยค่ะให้มีช่วงตรงนี้กว้างๆหน่อยนี่นะคะทั้งสองเส้นเลยค่ะดึงมาเดี๋ยวถ้ามันชิดไปขั้นตอนต่อไปจะทำลำบากนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วมีตัวช่วยอีกแล้วหากิบอะไรก็ได้ค่ะหนีบมันไว้ก่อนประมาณนี้นะคะหนีบไว้เพื่อว่าทำขั้นตอนต่อไปมันจะได้ไม่หลุดแล้วเราก็จะไม่งงด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะจับเส้นคู่กลางค่ะดำกับส้มเห็นไหมคะปึ๊ดทับกันอย่างนี้นะคะบิดให้ตรงนี้ให้เป็นแหลมๆจากนั้นจะเริ่มจากทางขวาก่อนหรือทางซ้ายก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเส้นส้มเส้นแรกทับเส้นต่อไปก็ต้องอ้อมถูกไหมคะเส้นสีดำเส้นแรกอยู่ข้างใต้เส้นต่อไปก็ทับมาเจอกันตรงกลางก็ขัดกันอีกทีได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะอีกรอบหนึ่งเส้นตรงกลางนะคะบิดปึ๊บเป็นมุมแหลมอีกแล้วเห็นไหมคะจากนั้นเส้นที่เส้นดำค่ะเส้นแรกอยู่บนแล้วต่อไปก็ลอดใต้เส้นต่อไปก็ทับเจอกันตรงกลางเห็นไหมคะก็ขัดกันเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปแล้วก็จับมันง่ายขึ้นเห็นไหมคะมันจะได้คู่แบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะทำทางขวาก่อนเนาะทางซ้าย
เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนหาอะไรมาหนีบนิดนึงก็ได้นะคะถ้าแบบกลัวมันงงเนาะเห็นไหมคะคู่ทางซ้ายเอ้ยคู่ทางขวาเอาเส้นสีส้มนะคะพาดบนเห็นไหมคะเอานิ้วนะคะยัดลงไปเลยจะได้เข้าใจง่ายๆเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะเรามาจับพาดก่อนเราต้องสานให้มันขัดกันใช่ไหมคะเราก็ต้องปุ๊บเห็นไหมคะขัดกันแล้วเส้นต่อไปเราก็พาดก่อนว่าเราจะรู้ว่ามันขัดกันยังไงถ้าพาดเป็นอย่างนี้มันไม่ขัดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอาเส้นสีส้มลอดใต้ในวงนี้ไงคะปุ๊บเห็นไหมคะจะเป็นขัดกันโอเคค่ะเส้นทางนี้ก็จบแล้วต่อไปมาคู่นี้คู่ทางซ้ายมือนะคะเอาเส้นสีดำนะคะทับสีส้มเห็นไหมคะนั้นก็เอาสีดำเส้นนี้ก่อนพาดไปก่อนนะคะว่ามันขัดกันหรือเปล่าเห็นไหมมันไม่ขัดกันเราก็ทำให้มันขัดกันปึ๊บเส้นนี้ขัดกันแล้วต่อไปจับพาดดูเห็นไหมยังไม่ขัดกันตรงนี้สอดอีกได้แล้วค่ะจับตูได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นจับมันหงายท้องค่ะจับมันหงายท้องได้ลักษณะเหมือนอะไรไม่รู้เห็นไหมคะสังเกตว่าจะมีช่องบนกับช่องตรงกลางเห็นไหมแหวกให้ดูเลยนะคะจากนั้นเราจะมาทำคู่นี้แล้วนะคะเราต้องแกะสกอตเทปออกก่อนเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จับมันคว่ำอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นช่องตรงนี้เอามือยัดไปหน่อยค่ะจะได้แยกออกเนาะเส้นสีดำสั้งสองเส้นนี้เราก็จะให้มันพาดมาแบบนี้ใช่ไหมคะเริ่มมาทีละเส้นนะคะเส้นนี้เราจะจับพาดอย่างนี้เราก็ต้องลอดใต้สานให้มันขัดกันเห็นไหมคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองจับพาดดูขัดกันยังไงเนาะแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่นะคะโอเคทางขวาเสร็จไปต่อไปมาทางซ้ายค่ะคู่นี้นะคะขั้นแรกก็แกะสกอตเทปออกก่อนไปช้าๆนะคะจะได้เข้าใจกันเราก็จับสองเส้นนี้พาดมาแบบนี้เหมือนกันเริ่มจากเส้นในก่อนนะคะวัดกับสีดำว่าให้มันขัดกันไหมคะไปช้าๆเนาะเส้นที่สองค่ะเห็นไหมคะขัดกันแล้วเสร็จแล้วนะคะด้านนี้เสร็จแล้วต่อไปจับมันหงายค่ะเห็นไหมคะได้แบบนี้ตรงหางนี้ถ้ามันลื่นหลุดอะไรงี้เราก็หาอะไรมาหนีบไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่งงกันได้แบบนี้นะคะเราก็จับมันตั้งขึ้นหน่อยแหวกรูแหวกช่องเราก็จะเอาเส้นสีดำนี้มาพาดไว้แบบนี้โดยให้มันขัดกันเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมเห
เห็นไหมคะขัดกันต่อไปเส้นสีดำจะอยู่ด้านนอกเอาให้ขัดกันนะเห็นไหมคะได้แล้วไปมาทางซ้ายค่ะทางซ้ายเราก็จะพาดเฉียงเหมือนเดิมเห็นไหมคะให้มันขัดกันนะเห็นไหมคะต่อไปเส้นสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็จับหัวจับหางแกะกิ๊บออกด้วยได้แบบนี้นะคะงั้นเราก็ดึงค่ะดึงทุกเส้นดึงเป็นคู่ก่อนค่ะจะดึงถนัดดึงแบบไหนก็ดึงนะคะให้มันแน่นๆชิดๆกันนี่เอาตามหลักความเป็นจริงเลยนะเนี่ยปลาทองสีลูกผสมนะคะอันไหนไม่แน่นแล้วก็ไล่ไปค่อยเดินไปแล่นไปได้แล้วนะคะได้แบบนี้เราก็จะเอาทางไหนเป็นหัวเป็นหางก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเอาทางที่ยาวไว้ทำเป็นหางทางที่ยาวด้านนี้นะคะเป็นหางตรงนี้สั้นกว่าก็จะทำมาเป็นหัวอ่ะมาเริ่มกันเห็นเส้นด้านนอกไหมคะเส้นสีส้มเราก็จะตัดให้มันสั้นลงเห็นไหมคะพอสั้นลงแล้วก็แหวกช่องเห็นช่องไหมเรายัดมันลงนะคะพอยัดมันเสร็จก็จะมีเส้นสีดำมาแทนที่พอดีเลยแล้วก็เก็บมาสอดเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะไม่เห็นว่าเส้นสีส้มมันหายไปไหนก็เดินสายมาค่ะปึ๊ดค่ะพอมาถึงตรงนี้เห็นไหมคะว่าท้องมันสะลายมันสวยอะมันขัดกันมันเป็นลายตารางมากรุกก็ตัดออกแต่ถ้าเป็นริบบิ้นสีพื้นนี่เดินตลอดไปได้นะคะไม่ต้องค่อยตัดทีหลังได้โอเคต่อไปเสร็จแล้วคู่หนึ่งเหลืออีก2เส้นข้างหน้านี้เอาเส้นสีส้มนะคะเหมือนเดิมค่ะตัดให้สั้นจากนั้นก็จับเส้นสีดำนะคะแหวกดูสอดเข้าไปไปในช่องนี้ปุ๊บเห็นไหมคะเส้นสีดำก็ทับมาสอดเก็บเลยค่ะตัดปลายให้ยาวๆนะคะจะได้สอดง่ายๆค่ะแล้วก็เดินเก็บสายไปยึดมาเจอตรงนี้ก็ตัดเราจะได้หัวปลาทองมาแล้วเห็นไหมคะนี่ก็หางมันก็ตัดให้เท่ากันก็ได้นะคะได้แล้วหางมันดูด้านท้องก่อนนะท้องมันสวยมากปลานี้อ้วนมากเลยค่ะอุดมสมบูรณ์ต่อไปมาทำหนวดครีบหรืออะไรก็ไม่รู้เราจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแต่ในนี้จะใช้สีดำหรือสีส้มดีก็เอาส่วนที่ตัดออกเมื่อกี้ค่ะมาทำเป็นครีบมันเนาะอันนี้ก็จะใช้สีส้มแล้วกันเนาะ
อดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะได้แล้วฉันก็แต่งครีบค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วแหวกด้านท้ายค่ะเรายังไม่ได้ใส่เหรียญไงอ่ะยัดลงไปเลยค่ะปุ๊บนอกนั้นก็เหลือติดตาแต่งตาให้มันนะคะแค่นี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปยาวๆนะคะก็ตัดให้ยาวๆได้นะคะใครชอบสั้นๆก็ทำสั้นๆนะคะเห็นไหมคะไอ้นี่คือไซส์มินิปลาใช้เบอร์3แบ่งครึ่งนะคะอันนี้ขนาดเบอร์2นะคะเนี่ยเทียบกันไซส์เป็นไงคะแล้วแต่นะใครชอบไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเหมือนกันค่ะแต่งตาอันนี้นะหาตามาติดนะคะก็โอเคเห็นไหมคะแล้วพอขอบอกนิดนึงเวลาโยนนะคะเวลาโปรยอ่ะสวยมากสวยจริงๆหางมันแบบฟุ้งฟิ้งมากใช่ไหมคะมันเหมือนนะอันนี้ใช้ริบบิ้นสีสีเลยค่ะมันเหมือนปลาครับเห็นไหมคะอันนี้สีสดใสหน่อยถ้าเป็นตัวนี้ริบบิ้นสีพื้นค่ะอันนี้ปลาทองของจริงนะพอมันทองทั้งตัวเลยโอเคนะคะใครชอบแบบไหนก็ลองทำกันถ้าใครไม่เข้าใจตัวไหมคะอันนี้ไม่ได้ท้าต่อยนะโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้นะคะจากลิงก์ที่อยู่ใต้เพจวิดีโอนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นคลิปอะไรติดตามกันนะคะบ๊ายบายครับ